บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมนั้นต้องอาศัยสมาธิและสมาธินั้นก็ต้องอาศัยศีลพร้อมกับสรณะเป็นภาคพื้นสรณะนั้นจำต้องอาศัยโดยแท้เพราะธรรมะทั้งปวงอาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาฉะนั้นความรับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติก็คือการถึงสรณะหรือมีสรณะนั่นเองฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรตั้งใจถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะคือที่พึ่งตั้งใจถึงพระธรรมเป็นสรณะคือที่พึ่งตั้งใจถึงพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งความตั้งใจถึงนี้เป็นความตั้งใจที่แน่วแน่ไม่มีแบ่งดังบทสวดที่ว่านัตถิเมสรณังอันยังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีบุตโธเมสรณังวรังพระพุทธะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมสรณังวรังพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมสรณังวรังพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าดังนี้เป็นความตั้งใจถึงที่ไม่มีแบ่งไปที่อื่นเป็นตั้งใจถึงที่แน่วแน่และที่มั่นคงเมื่อเป็นดังนี้
การถึงสรณะนี้เองก็นำให้สมาทานศีลนำให้ตั้งใจปฏิบัติศีลตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ตั้งตนแต่ศีล5ตั้งใจงดเว้นจากการทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงตั้งใจงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ตั้งใจประพฤติผิดในกามทั้งหลายหรือตั้งใจเว้นจากอพรหมจริยกิจตั้งใจงดเว้นจากการพูดเท็จตั้งใจงดเว้นจากน้ำเมาคือสุราเมรัยอันเป็นฐานที่ตั้งของความประมาทผู้ที่มีความตั้งใจยิ่งขึ้นไปก็ตั้งใจปฏิบัติในศีลที่ยิ่งไปศีลนี้จะเป็นศีล5หรือศีลที่ยิ่งขึ้นไปกว่าก็ตามย่อมรวมอยู่ในลักษณะอันเดียวคือความปกติใจพร้อมทั้งกายและวาจาความปกติใจนั้นก็คือใจไม่ถูกราคะหรือโลภะโทสะโมหะครอบงำดึงเอาไปจึงเป็นใจที่เป็นปกติไม่ได้คิดที่จะละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งมิได้คิดที่จะก่อภัยก่อเวรอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเมื่อจิตไม่ถูกกิเลสดังกล่าวครอบงำก็เป็นจิตที่เป็นปกติเหมือนอย่างน้ำในแม่น้ำที่ไม่มีลมก็เป็นน้ำที่ไหลไปเป็นปกติหรือที่ขังอยู่เป็นปกติเกิดเป็นระลอกคลื่นความที่เป็นปกติดังนี้คือศีลและเมื่อจิตถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาตั้งอยู่ในจิตด้วยสติจิตก็ย่อมเป็นปกติเพราะในขณะที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาตั้งอยู่ในจิตด้วยสตินั้นกิเลสทั้งหลายก็ไม่มีโอกาสที่จะฟุ้งขึ้นมาครอบงำได้ก็เป็นศีลขึ้นมาเองเป็นความปกติและเมื่อจิตเป็นปกติกายวาจาก็ปกติ
จะนิ่งหรือจะพูดก็เป็นปกตินั่นเองจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็เป็นปกติอยู่นั่นเองดังนี้ก็คือศีลฉะนั้นความที่ตั้งใจถึงพระพุทธเจ้าประธรรมเป็นประสงค์ดังสูตรว่าบุตทังสนังกัจฉามิธัมมังสนังกัจฉามิสังฆังสนังกัจฉามิก็ดีหรือนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังธัมโมเมสรณังวรังสังโฆเมสรณังวรังดังกล่าวมาข้างต้นนั้นก็ดีก็เป็นอันเชิญพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์มาตั้งอยู่ในจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นจิตก็เป็นจิตที่มีสรณะขึ้นมาเป็นจิตที่มีศีลขึ้นมาจึงเป็นพื้นฐานสำหรับสมาธิและสำหรับปัญญาต่อไปและพื้นฐานดังกล่าวนี้ก็ควรที่จะได้ตั้งใจให้มีขึ้นทุกคราวที่ปฏิบัติทุกๆวันก็จะทำให้การปฏิบัติในสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือสมาธิปัญญานั้นเป็นไปได้สะดวกขึ้นและเมื่อได้สรณะได้ศีลมาเป็นพื้นฐานดังกล่าวนี้ก็ชื่อว่าได้ช่องได้โอกาสได้ความเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติในสมาธิสืบต่อไปถึงปัญญาในสัญญา10ข้อ10นั้นพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงอานาปานสติคือสติที่กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เช่นเดียวกับในสติปัฏฐาน4นั่นแหละแต่ว่าอานาปานสติในหมวดธรรมนี้แสดงอานาปานสติ16ชั้นโดยที่จัดเป็นขั้นกายานุปัสสนา4ชั้นเวทนานุปัสสนา4ชั้นจิตตานุปัสสนา4ชั้นและธัมมานุปัสสนา4ชั้นสำหรับที่เป็นชั้นกายานุปัสสนา4ชั้นนั้นก็เช่นเดียวกับที่ตรัสแสดงไว้ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตรโดยที่ตรัสสอนตั้งต้นแต่การที่
้าไปสู่ป่าเข้าไปสู่คนไม้หรือว่าเข้าไปสู่เรือนว่างนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติให้เหมือนอย่างมีหน้ารอบด้านนั่งคู่บัลลังก์นั้นก็คือนั่งดังที่เรียกว่านั่งขัดสมาธิซึ่งนิยมนั่งกันเท้าขวาทับเท้าซ้ายตั้งกายตรงก็คือตั้งกายให้ตรงไม่ให้น้อมไปข้างหน้าไม่ให้น้อมไปข้างหลังไม่ให้น้อมไปข้างซ้ายข้างขวาส่วนจะวางมืออย่างไรในขั้นบาลีไม่ได้แสดงไว้แต่ก็มีนิยมใช้กันเช่นวางมือทับกันเช่นมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วใหญ่ชนกันหรือว่าจะวางมือให้ห่างกันอย่างไรก็สุดแต่ความสะดวกและเมื่อได้สถานที่ได้จัดการนั่งเรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจถึงสรณะและตั้งใจให้เป็นศีลขึ้นมาเป็นเบื้องต้นก่อนเพื่อให้เป็นพื้นฐานดังที่กล่าวมาแล้วสถานที่ก็ดีอิริยาบถนั่งก็ดีก็นับว่าเป็นการจัดในส่วนภายนอกเกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวกับกายอันนับว่าเป็นกายวิเวกความสงัดกายและก็จัดการอัญเชิญพระพุทธเจ้าประทับประสงค์มาประทับอยู่ในจิตใจด้วยการถึงสรณะเป็นสรณะคือที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงเพราะเมื่อมีพระพุทธเจ้าประทับประสงค์มาประทับอยู่ในจิตใจจิตใจถึงก็จะทำให้จิตใจนี้บริสุทธิ์สงบและกล้าหาญไม่หวาดกลัวอะไรแม้ว่าจะไปนั่งอยู่ในป่าจริงๆในโคนไม้จริง
แม้ว่าจะนั่งอยู่คนเดียวก็ตามเมื่อได้อัญเชิญพระพุทธเจ้าประทับประสงค์มาประทับอยู่ในจิตโดยการตั้งใจถึงเป็นสรณะดังนี้แล้วก็จะทำให้ไม่กลัวอะไรไม่กลัวผีสางเทวดาไม่กลัวสัตว์ร้ายใจก็จะบริสุทธิ์และกล้าหาญสงบก็เป็นศีลขึ้นมาดังที่กล่าวแล้วก็กำหนดเอาไว้วันนี้เรามีสรณะเรามีศีลเรามีสรณะก็ไม่ต้องกลัวอะไรเรามีศีลก็มีพื้นฐานของสมาธิและให้กายวาจาใจนี้เองเป็นที่ตั้งเป็นที่รองรับของสรณะคือพระพุทธเจ้าประทับประสงค์ของศีลกายวาจาใจนี้ก็จะเป็นศีลขึ้นมาเป็นกายวาจาใจที่สงบที่บริสุทธิ์เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสโตอัตตสติมีสติหายใจเข้าสโตปัสสสติมีสติหายใจออกเอาสติที่ไหนมามีก็เอาสติที่ได้เตรียมเอาไว้ดังที่ตรัสสอนไว้ว่าตั้งกายตรงตั้งสติให้มีหน้าโดยรอบคำว่ามีให้มีสติที่มีหน้าโดยรอบนั้นถ้าเทียบอย่างบุคคลก็มีหน้าอยู่หน้าเดียวและมีสองตาก็มองเห็นไปด้านหน้าเท่านั้นไม่เห็นด้านหลังไม่เห็นด้านข้างทั้งสองแต่ว่าที่ว่าให้มีสติให้ตั้งสติมีหน้าโดยรอบนั้นก็เหมือนอย่างว่าร่างกายอันนี้มีสี่หน้ามีหน้าข้างหลังมีหน้าข้างๆสองข้างสี่หน้าอย่างพระพรหมรูปพระพรหมสี่หน้าก็แปลว่าเห็นได้ทุกด้านปฏิบัติตั้งสติให้มีหน้าโดยรอบนั้นก็คือให้เหมือนอย่างสติมีหน้าสี่หน้าหรือมีหน้าโดยรอบเป็นสติที่รู้ที่เห็นรอบด้านให้ตั้งเอาไว้ดังนี้ก็คือทำจิตนี้เองให้เป็นจิตที่ตั้งเพื่อจะรู้รู้รอบหน้ารู้รอบด้านให้รู้ในอะไรก็คือให้รู้ในลมหายใจให
ายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นให้มีสติรู้โดยรอบคือรู้ให้ทั่วถึงทั้งหมดและเมื่อตั้งเป็นแม่บทใหญ่ไว้ดังนี้แล้วจึงได้ตรัสสอนออกไปเป็นสี่ชั้นคือชั้นที่หนึ่งหายใจเข้ายาวก็ให้รู้หายใจออกยาวก็ให้รู้ชั้นที่สองหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้หายใจออกสั้นก็ให้รู้ชั้นที่สามศึกษาคือตั้งใจสำเนียกกำหนดไว้ว่าเราจะรู้ทั่วถึงกายทั้งหมดหายใจเข้าเราจะรู้ทั่วถึงกายทั้งหมดหายใจออกชั้นที่สี่ศึกษาคือสำเนียกกำหนดว่าเราจะรำงับกายสังกายสังขารเรื่องปรุงกายหายใจเข้าเราจะระงับกายสังขารเครื่องปรุงกายหายใจออกดังนี้ทั้งสี่นี้รวมเป็นชั้นกายานุปัสสนาดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ในข้อกายในมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงที่ท่านสอนให้ปฏิบัติตั้งต้นทำอานาปานสติไว้ดังนี้ฉะนั้นในการปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนไว้นี้โดยยังไม่นึกถึงคำอธิบายของอาจารย์ต่างๆก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ดังในชั้นที่หนึ่งหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าเราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าเราหายใจออกยาวซึ่งในขั้นนี้ก็เริ่มตั้งแต่มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกคือรวมจิตเข้ามากำหนดลมหายใจเข้าออกที่เป็นไปอยู่โดยปกตินี้ให้รู้ว่านี่เข้านี่ออกและในข้อว่ายาวนั้นก็คือลมหายใจเข้าออกที่เป็นไปโดยปกตินี้เองที่เป็นการหายใจที่ไม่ติดขัดอะไรก็เป็นการหายใจอย่างที่เรียกกันมาหายใจทั่วท้องที่เป็นไปโดยปกติดังที่
เมื่อหายใจเข้าท้องก็จะพองหายใจออกท้องก็จะยุบเป็นการหายใจทั่วท้องเพราะฉะนั้นก็ทำความรู้ในลมหายใจเข้าก็ผ่านจมูกเข้าไปและเมื่อหายใจออกก็ผ่านจมูกออกมากำหนดดูให้รู้ความกระทบของลมเมื่อเข้าเมื่อออกตลอดจนถึงอาการที่ท้องพองหรือยุบนั้นให้รู้ตลอดดังนี้ก็เรียกว่ายาวก็เป็นไปโดยปกตินั่นเองเรานี่มาถึงข้อ2ที่วัดกันนั้นเมื่อได้ตั้งใจกำหนดอยู่ดังนี้ใจก็สงบเข้ากายก็สงบเข้าเมื่อกายและใจสงบเข้าลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ละเอียดเข้าละเอียดเข้าเองและเมื่อละเอียดเข้าเองก็สั่นเข้าเองเมื่อเป็นดังนี้ก็ให้รู้เมื่อทีแรกนั้นก็ให้ใจเข้าให้ใจออกยาวและเมื่อกายใจละเอียดเข้าลมให้ใจละเอียดเข้าให้ใจเข้าให้ใจออกก็สั่นเข้าเองเมื่อยังยาวนั้นหายใจเข้าหายใจออกทั่วท้องท้องก็พองหรือยุบและเมื่อละเอียดเข้าอาการที่ท้องพองท้องยุบนั้นก็ลดลงจนถึงเหมือนอย่างไม่พองไม่ยุบคราวนี้หายใจไม่ทั่วท้องเสียแล้วเหมือนอย่างลงมาพึงครึ่งหนึ่งแอกุระคือทรงอกและเมื่อกายและใจละเอียดเข้าอีกลมหายใจก็ละเอียดเข้าอีกก็สั้นเข้าอีกเหมือนอย่างมาแผ่วๆอยู่แค่ปลายจมูกเท่านั้นและเมื่อละเอียดเข้าอีกอาการแผ่วๆนั้นก็หายไปไม่ปรากฏเหมือนยังไม่หายใจแต่อันที่จริงนั้นไม่ใช่ไม่หายใจหายใจแต่ว่าละเอียดมากเป็นไปเองเพราะกายและใจละเอียดมากเข้าอาการหายใจก็ละเอียดเข้าละเอียดเข้าจนถึงที่แผ่วๆปลายจมูกก็ไม่ปรากฏเป็นลมที่ผ่านเข้าผ่านออกที่ไม่ปรากฏจิตใจก็จะมีความปลอดโปร่งมีความสงบมากขึ้นและเมื่อปฏิบัติมาดังนี้ก็จะไปถึงขั้นที่3เข้าเองคือว่าจะมีความรู้ในกายทั้งหมด
ทั้งที่เป็นส่วนรูปกายส่วนนามกายซึ่งคล้ายๆกับว่ารู้ลมให้ใจนี่เองทั้งหมดใจมารวมอยู่รู้ลมให้ใจทั้งหมดก็เหมือนอย่างว่ากายทั้งหมดนี่มันนั่งอยู่ในลมให้ใจที่กำหนดรู้นั้นและความรู้ทั้งหมดนั้นก็ไม่ไปที่ไหนก็มารวมอยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นความรู้ที่มาตั้งอยู่ในภายในทั้งลมหายใจทั้งรูปกายทั้งนามกายมารวมอยู่ในความรู้อันเดียวกันทั้งหมดไม่แตกแยกไปข้างในดังนี้ก็เป็นขั้นที่สามรู้กายทั้งหมดหายใจเข้าหายใจออกซึ่งในการปฏิบัตินั้นก็ต้องอาศัยการศึกษาคือความตั้งใจสำเนียกกำหนดว่าเราจับรู้กายทั้งหมดหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็จะเกิดความรู้กายทั้งหมดขึ้นมาและก็ขั้นที่สี่ก็จะเป็นต่อกันไปเองคือระงับกายสังขารเครื่องปรุงกายซึ่งสันติเอาว่ากายสังขารนั้นก็คือตัวลมให้ใจนี่แหละเป็นเครื่องปรุงกายเพราะฉะนั้นก็ระงับลมให้ใจนี่ให้ละเอียดเข้าละเอียดเข้าซึ่งความระงับลมให้ใจนี้ก็เป็นไปเองอยู่แล้วตามการปฏิบัติแต่เมื่อมีความศึกษากำหนดดูแล้วก็ปฏิบัติให้สงบยิ่งขึ้นก็ทำให้สงบยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปโดยลำดับขึ้นเองก็แปลว่าสั้นเข้าสั้นเข้าดังที่กล่าวมาในข้อ2นั้นจนถึงแผ่วๆอยู่ปลายจมูกหรือจนถึงแผ่วๆนั่นก็ไม่มีหายไปแต่อันที่จริงนั้นไม่ใช่หายไปไหนก็อยู่นั่นแหละแต่ว่ากายใจละเอียดที่สุดลมหายใจก็ละเอียดที่สุดจนถึงไม่ปรากฏอาการแผ่วๆที่ปลายจมูกซึ่งในขั้นนี้ท้องพองยุบอะไรก็หายหมดไม่มีลมแผ่วๆปรากฏที่ปลายจมูกก็หายหมดไม่มีเหมือนยังอยู่เฉยๆไม่หายใจแต่อันที่จริงนั้นหายใจแต่ว่าละเอียดมากละเอียดที่สุดดังนี้ก็เป็นขั้นที่สี่ระงับกายสังขารขึ้นปรุงกายก็เป็นอันจบขั้นกายานุปัสสนาต่อไปนี้ก็